สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับข้อสอบในภาคหนึ่งสมัยที่77กลุ่มกฎหมายอาญานะครับข้อ7ข้อ7จถึง10จะเป็นกฎหมายพิเศษนะครับข้อ7จะเป็นส่วนของวิชากฎหมายภาษีนะครับเป็นข้อที่นันศึกศาษากฎหมายเนี่ยจะไว้โกยคะแนนกันนะเพราะข้อสอบมักจะออกแต่หลักนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยของภาษีเงินได้เนี่ยจะไม่ได้มีการสลับกันแล้วนะครับก็ ออก4ภาษีมา2สมัยติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะชอบเลยนะครับแบบนี้อ่ะนะครับหมายถึงผมชอบคนเดียวหรือเปล่านะฮะนักเรียนอาจจะไม่ชอบแต่จริงก็คือออกหลักพื้นพื้นของแต่ละภาษีะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องทราบอยู่แล้วนะครับให้วิจัยว่าวงเล็บกอไก่บริษัทบ้านดีจำกัดต้องนำรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ5ล้านบาทมาเสียภาษีเงินได้บุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีพิเศษเฉพาะหรือไม่และนางสาวกัญจนาต้องนําเงินค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทบ้านดีจํากัดมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยหรือไม่นะครับสวงเล็บแต่สีภาษีนะครับ,บ,ลบ,รรบกลับไปดูคําถามนะครับบริษัทบ้านดีจํากัดนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนะมีรอบระยะเวลาบัญชีนะตามปกติทั่วไปครับหมกราถึงสาธันวา ของทุกปีประกอบกิจาการซื้อขายและให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศามาทรงนี้นะครับในปี66บริษัทบ้านดีจำกัดได้รับค่าเช่าจากการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์นะที่อยู่ในประเทศบราซิลซึ่งไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยนะผมได้สอนเรี้นไว้แล้วนะครับว่าเวลาเห็นอนุสัญญาภาษีซ้อนไม่ต้องตกใจนะครับถ้าบอกว่าไม่มีนะก็แปลว่าใช้ประมวลรัศดรนะฮะหรือถ้าข้อสอบไม่บอก ก็แปลว่าใช้ประมวลสลากรนะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามีในงานงอกนะครับเพราะจะต้องไปดูบัญญัติในรัศยาภาษย์ซ้อนซึ่งเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นนะครับเขาต้องการออกในปอสลากรนะก็คือมีรายรับจากค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศจํานวน5ล้านบาทแต่ไม่นํารายได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยนอกจากนี้บริษัทบ้านดีจํากัดอันเนี้ยนะครับอยากให้ตั้งข้อสังเกตบริษัทบ้านดีจํากัดเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทในไทยเนี่ยนะครับจ้างนางสาวก,การนานะ ซึ่งอยู่ในประเทศบราซิลตลอดปีภาษีให้เป็นผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน,ในประเทศบราซิลโดยจ่ายค่าจ้างเดือนละ80,000โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนางสาวกัญจนานะที่อยู่ในประเทศไทยทุกวันสิ้นเดือนให้วินิจฉัยว่า บริษัทบ้านดีจำกัดต้องนำรายได้จากค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ5ล้านบาทมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเ,าเพิ่มเสียคุเฉพาะหรือไม่และนางสาวการนาจะต้องนำเงินค่าจ้างที่รับจากบริษัทบ้านดีมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานในไทยหรือไม่นะครับวงเล็บกอนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะใช้หลัก worldwide income นะก็คือต้องนำเงินได้ที่ได้รับ จากการประกอบก right? ิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการเนี่ยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศมาเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยในมุมกลับถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศอันนี้จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทยเฉพาะเงินได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้นนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยฉะนั้นก็ต้องเอารายได้ จากค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาเสียภาษีเงินได้กับประเทศไทยฉะนั้นค่าเช่า5ล้านบาทแม้จะเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับก็ต้องเอามาเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยตามหลักถิ่นที่อยู่นะครับตามมาตรา65วรคหนึ่งและ66วรคหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานนะครับสอนแล้วทั้งเบสิกแล้วก็มินินะครับนักเรียนก็คงจะชอบมากนะครับถัดมาคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะหลักการพื้นฐานเลยครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยที่จะเสียให้กับประเทศไทยเนี่ยครับ จะต้องเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการในราชอาณาจักรเท่านั้นนะแต่รายได้จากการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ในข้อดิจริงเรื่องนี้เป็นการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศนะผู้เช่าก็อยู่ต่างประเทศฉะนั้นเป็นการให้บริการนอกราชครับฉะนั้นจึงไม่อยู่ประคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา77ทับ2ก็เป็นมาตราหลักที่คงจะไม่มีใครไม่ท่องไปเข้าสอบปัญหาต่อมานะครับ เรื่องของข้อยกเว้นเนี่ยด้วยความเคารพนะจริงๆไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเพราะว่าปกติเวลาเราจะตอบเรื่องการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะต้องเป็นกรรทิตต้องเสียซะก่อนแต่เนี่ยมันไม่ต้องเสียนะแต่ก็ตามทงคําตอบก็อ้างประกอบมาด้วยนะครับว่าการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังเป็นกิจการที่รับ้ไภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81เว็บ1รเร็บต่อเต่าดังนั้นบริษัทบ้านดีจึงไม่ต้องนํารายรับ จากการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์5ล้านบาทมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแต่ว่าขอย้าว่าความพคยนส่วนตัวก็คือว่าถ้าจะไปหักคะแนนนักเรียนที่ไม่ตอบข้อยกเว้นเนี่ยผมว่าก็น่าเห็นใจนักเรียนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าปกติเราจะตอบข้อยกเว้นกันก็ต่อเมื่อมันเข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียแต่อันนี้คือมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียนะครับแต่แน่นอนนะครับทั้งหลักในมาตรา7 7ทับ2แล้วก็ ข้นะอย,ยกเว้นที่ต้องเสียภาษีเพิ่มตามมาตราแปดสิบเอ็ดวเว็บต่อเต่าผมสอบเลาทั้งในเบสิกแล้วก็มินินะครับสบายมากสำหรับนผมถัดมานะครับภาษีธุกิจเฉพาะยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับหลักการนะครับภาษีธุกิจเฉพาะเนี่ยจะต้องเป็นกิจการที่กําหนดไว้ในมาตรา9ก้าทับสและจะต้องเป็นการประกอบกิจการในราชอาณาจักรเท่านั้นนะครับฉนันในประเด็นนี้ถ้าจะตอบให้ละเอียดเนี่ย ็อาจจะต้องแยกที่หนึ่งนะครับแต่ในข้อสอบเนี่ยถามว่าเฉพาะรายรับจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์อันนี้ง่ายเลยนะครับถ้าเป็นค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ใช่กิจการที่ต้องเสียภาษีกิกเฉพาะเพราะกิจการที่ต้องเสียภาษีกิจเฉพาะเนี่ยนะครับคือการขายอสังหาริมทรัพย์ในทางการค้าห,ห,หรือหากําไรแต่น,นี้เป็นการให้เช่านะครับแล้วก็ไม่ใช่การประกอบกิจการในประเทศไทยด้วยฉะนั้นจึงไม่ต้องนํารายรับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ นะแล้วก็อธิบายเพิ่มไปเลยว่าถ้าเป็นการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีค่าเพิ่มแต่ได้รับยกเว้นตามมาตรา81วงเล็บ1วงเล็บต่อเต่านะครับเมื่อเป็นกิจการได้รับยกเว้นก็จะเอาภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายไม่ได้ส่วนกิจการขายอาสังหาริมทรัพย์นะกิจการขายอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งอันนี้เขาสอบไม่ได้ถามแต่เราก็คิดตอบไปได้นะครับการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องแยกนะ ถ้าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศอันนี้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทยนะแต่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเพราะอะไรส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นเมื่อเป็นนะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเนี่ยต้องเอารายได้ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกมาเสียแต่ถ้าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะเสียเฉพาะรายได้จากการประกอบธุรกิจตามมาตรา90ทั2เฉพาะที่ เกิดจากการประกอบพิจา,าราในประเทศไทยเท่านั้นฉะนั้นถ้าเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มก็เช่นเดียวกันว่าต้องเสียนะครับเพราะภาษีค่าเพิ่มเนี่ยเสียเฉพาะการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเท่านั้นก็นักเรียนน่าจะแฮปปี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ขั้นต่ำๆก็ไป78คะแนนกันละทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเขาได้จริงบอกว่าบริษัทบ้านดีจำกัดเนี่ยทำสัญญาจ้างนางสาวการนา ซึ่งอยู่ในประเทศบราซิลนะให้ทำงานดูแลอสังหาเรียทรับในต่างประเทศแล้วใช้คำว่าค่าจ้างเดือนละ80,000โดยโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวกันจนานในประเทศไทยทุกวันสิ้นเดือนอจะต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยหรือไม่นะครับด้วยความเคารพนะทงคาตอบเฉลยออกมาว่าเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศฉะนั้นจึงเข้ามาตาส1วรรค2ซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยต่อเมื่อ เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและนําเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยเมื่อข้อสอบนะครระบ,บุข้อจริงมาว่านางสาวกัจนาเนี่ยอยู่ที่ประเทศบราซิลตลอดปีภาษี66ฉะนั้นนางสาวกัจนาจึงไม่ใช่ผู้อยู่ในประเทศไทยนะก็ไม่ต้องนําเงินค่าจ้างนี้มาเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยแต่ว่าในประเด็นนี้ผมก็ติดใจอยู่นะครับว่ามันเป็นกรณีตามมาตารา11วรกหนึ่งหรือเปล่านะพเพราะ11วรกหนึ่งเนี่ยมันจะมีอีกเกรนึงก็คือ เป็นกรณีเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเน้นย้ําตลอดแล้วก็มักจะมีปัญหาตลอดนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่มีคำพิภากษาดีกาซะด้วยนะครับเพราะมันเป็นเคสที่มีปัญหานะครับนะักเดี๋ยวลองเปิดดูมาตราเสียบวรกหนึ่งเนี่ยมาตาเสียวรกหนึ่งเนี่ยมันเป็นหลักแหล่งเงินได้ปกติเนี่ยหลักแหล่งเงินได้หมายถึงคนที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทย แต่มันจะมีกรีปัญหาอยู่ก็เหนึ่งก็คือกรณีที่นายจ้างประเทศไทยเนี่ยทำสัญญาจ้างนะแล้วก็มีลูกจ้างทํางานอยู่ในต่างประเทศอันนี้มันเป็นปัญหาเสมอว่ามันจะเข้าส1ทเวักหนึ่งหรือวักสองนะครับก่อนหน้านี้นะครับข้อสอบในเมื่อสมัยที่69เคยออกมานะฮะแล้วก็มีดีกาที่6054ปี49เนี่ยวิจัยไว้ว่าจําเลยเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัทอ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศและนอกประเทศนะการที่บริษัทอส่งจำเลยไปทำงานที่ต่างประเทศนะแล้วก็มีการจ่ายเงินให้จึงเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา40วงเล็บนะถ้าเทียบกับข้อสอบเนี่ยนะครับก็คือใช้คำว่าค่าจ้างเป็นรายเดือนนะฉันก็เป็นลูกจ้างของบริษัทในประเทศไทยฉันจำเลยต้องนำค่าจ้างนั้นมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ประเทศไทยตามมาตรา41 วักหนึ่งทีนี้ถามว่าตัวคำพิพา,ากษาดีกาชีวิตกับข้อสอบเนี่ยต่างกันยังไงนะครับในคำพิพา,ากษาดีกาเนี่ยเป็นกรณีที่เหมือนกับว่าเป็นการทําสัญญาจ้างลูกจ้างในประเทศไทยแต่ส่งไปทํางานที่ต่างประเทศแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยพยายามแต่งออกมาว่าลูกจ้างอยู่ต่างประเทศเลยนะครับลูกจ้างอยู่ต่างประเทศเลยนะแต่บร,ริษัทนายจ้างเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นข้อที่ต้องพิจารณาจริงๆนะครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ อันนี้มันเป็นกรณีเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือเปล่าตามมาตาสิบเอ็ดวรกหนึ่งเพราะว่าที่จริงในกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดนะครับว่าต้องทําสัญญาจ้างกันในประเทศไทยกฎหมายใช้เงื่อนไขสําคัญคือเป็นกิจการของนายจ้างในประเทศไทยซึ่งตัวบริษัทบ้านดีจํากัดเนี่ยก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทําสัญญาจ้างนะลูกจ้างที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะฉะนั้นอันเนี้ย มีข้อที่น่าพิจารณาว่าจริงๆแล้วเข้ามาตาเศียรวักหนึ่งหรือเปล่าถ้าเข้ามาตาเสียรวักหนึ่งเนี่ยไม่ต้องคํานึงเลยนะครับว่านางสาวการานาจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่แล้วก็จะนําเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ไม่ต้องพิจารณาเลยนะครับเพราะอันนี้ถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้นะครับ